สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงณัชยาพัฒน์เลิศกิจบุญพัฒน์ดิฉันจะมานำเสนอโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ชื่ออุปกรณ์ช่วยอาบน้ำสุนัขมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ 1. ท่อ PVC และอุปกรณ์ต่างๆได้แก่ข้อต่อ3ทางค่ะข้องอและบอลวาล์วค่ะ 2. ฝักบัว 3. ฟิวเจอร์บอร์ดและเชือกสำหรับวัดฟิวเจอร์บอร์ดค่ะต่อไปเรามาดูหลักการทำงานของอุปกรณ์ช่วยอาบน้ำสุนัขกันนะคะจุดตรงนี้ค่ะจะเป็นจุดที่ทักน้ำเข้าค่ะบอลวาล์วตรงนี้ก็คือจุดที่ควบคุมฝักบัวด้านล่างค่ะบอลวาล์วตรงนี้ก็จะเป็นบอลวาล์วที่ควบคุมการไหลของฝักบัวทั่วไปค่ะบอลวาล์วตรงนี้ก็จะเป็นบอลวาล์วที่ควบคุมการไหลของฝักบัวข้างบนค่ะส่วนนี้คือประตูทางเข้าสำหรับสุนัขนะคะนี่ก็คือประตูทางออกสำหรับสุนัขค่ะซึ่งจะมีช่องสำหรับให้สุนัขยื่นมารับประทานอาหารระบบการทำงานของน้ำมีดังนี้ค่ะบอลวาล์วสำหรับควบคุมน้ำด้านล่างนะคะบอลวาล์วสำหรับควบคุมฝักบัวทั่วไปค่ะต่อไปเป็นบอลวาล์วสำหรับครอบคลุมทางน้ำด้านบนค่ะหรือว่าเราจะเปิดพร้อมกันด้วยก็ได้นะคะน้ำสุนัขเสร็จแล้วนะคะก็ให้เรามาเปิดประตูด้านหน้าให้สุนัขออกได้เลยค่ะจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ